สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่1บาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อั้นจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคา1บาทที่พี่อั้นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับถุงใส่ของราคา1บาทนะจ๊ะก็ขอบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นแบบสุ่มนะจ๊ะเราเลือกลายไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่นะครับว่าทางร้านจะหยิบอะไรให้เรานะครับก็ของสุ่มราคา1บาทก็ได้ประมาณนี้แหละจ๊ะก็โอเคนะนี่นะครับข้างในก็จะเป็นเนี่ยนี่เป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่ของพี่อันได้เป็นลายกระต่ายนะจ๊ะก็เขียนว่า I am a lucky rabbit นะครับก็คือกระต่ายนำโชคนะครับนี่จ้าตึ๊บนี่เห็นไหมก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าใส่อะไรได้บ้างนะจ๊ะตรงเนี้ยเป็นแบบที่ปิดนะครับหูปิดนะครับไม่ใช่แบบซิปนะจ๊ะนี่ก็ใช้หูปิดเอาไหนดูซิว่าใส่ไอ้นี่ได้หรือเปล่าดินสอปึ๊บปากกาใส่ได้ไหมโอเคนะครับก็เป็นถุงที่ใส่ดินสอใส่ปากกาได้นะครับเพราะบางอันน่ะที่มันแถมมานะครับบางทีอ่ะมันได้ความสูงเท่านี้เองนะนะครับมันทำให้เราไม่สามารถใส่ดินสอปากกาได้นะครับแต่วันนี้ก็อยู่ในขนาดที่สามารถใส่ดินสอปากกาได้นะครับแล้วก็ใส่พวกเครื่องเขียนนะครับไม้บรรทัดอันเล็กนะครับหรือว่าใส่พวกยางลบลิควิดเปเปอร์เนี่ยใส่ได้นะจ๊ะแต่ในนี้ก็โอเคนะครับก็กว้างอยู่พอสมควรนะครับกับราคา1บาทนะจ๊ะก็ถือว่าใช้ได้จ้ะองตรงๆนะตอนที่ซื้อมาก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะได้ถุงเล็กหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าบางทีนะพี่เคยซื้อถุงอย่างนี้ไงครับแล้วก็แบบว่าเนี่ยมันเจออันนี้คือมันได้ถุงอ่ะแล้วมันเจอแบบความสูงที่มันอยู่แค่นี้ใส่ปากกาไม่ได้เลยแต่เนี้ยมันโชคดีนะครับที่ว่าเฮ้ยมันใหญ่กว่าปากกาถ้ามันก็สามารถใส่ปากกาได้นะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็สามารถไปซื้อก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าคุณจะได้ลายอะไรนะครับแต่พี่อันได้เป็นลายลักบิดมานะจ๊ะลายกระต่ายมาโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ